เขาเลยดีกว่าไหมเรามอบเวทีนี้กับเขาเลยดีกว่าใช่ครับงั้นต่อไปแล้วคุณเอิร์ธเอ็มทีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับเอิร์ธเอ็มทีขอเสียงเอ็มทีหน่อยครับพี่หนึ่งเอ็มทีไหนเอ็มทีเอาคณะอื่นไหมอีจีจ๋าเอ็มทีเอามีหมอไหม S I R A ฮัลโหลเทศาพี่วายโอเคก่อนจะร้องนะครับผมขอแนะนำเพลงนี้สักหน่อยมีใครรู้จักเจ้าหญิงออโรร่าจากสวัสดีเรื่องเจ้าหญิงนิทานไหมครับมีใครรู้จักไหมจำก็เพลงนี้ครับเป็นเพลงของพี่ที่ผมรู้จักคนนึงเขาแต่งโดยใช้เจ้าหญิงออโรร่าเป็นทีมของเพลงนี้ครับก็ร้องเลยกันเนาะขอให้ทุกท่านรู้จักกับเพลงนี้ครับออโรร่าสวีทดรีมไปพวงอะไรไปไหนพวกนั้นไม่ครับไม่กลัวแสงชาสักแต่ตัวฉันทิ้งทางลงไปสู่ปลายเดียวหยดเลือดที่ไหลลงสู่พื้นดินเป็นสัญญาณของกันในช่วงนี้ล่ะมาถึงก็เตะซะละคำสาปนี้บนโลกที่มีแต่สีขาวดำวอนใครมาช่วยแมลงแสงสีให้จางทีความฝันในห่วงเวลาสุดท้ายที่ซึ่งจุดหมายไม่มีปลายทางช่วยกันจะถอนคำสาปอันอ้างว้างเดียวดายก็รอดวอนและภาวนาให้แสงสว่างแต่ก่อนขึ้นมาชีวิตฉันพอจะกลบที่หัวใจก็รอจนไม่เข้าใจว่าหลับไหลไปนานเท่าไรสุดท้ายเราที่ถึงไม่ถึงทุกนี้คงมีเพียงแค่ตัวเองใช่ไหมที่ช่วยรักษาจิตใจที่อ่อนแรงปิดกั้นตัวเองต่อจากนี้ในโลกจอมปลอมที่เป็นอย่างฝันอยากแน่แล้วไม่สิ่งใดได้ดังใจบนโลกที่มีแต่สีขาวดำมีใครที่ไม่คุ้นเคยช่วยชูฉันขึ้นมาความฝันในห่วงเวลาสุดท้ายที่ซึ่งจุดหมายที่มีปลายทางมีเติมแสงสว่างต้องนำทางให้กับฉันเฝ้ารออ่อนวอนและภาวนาให้การเวลาไปช้าๆให้ไม่มีสองคุ้มไว้ถึงบอกกันอย่าปล่อยมือฉันไปอยู่ที่กลางกันได้ไหมไม่อยากจะตื่นขึ้นมาไม่อยากจะตื่นขึ้นมาต่อกันแค่เพียงเท่านั้นจึงเพียงเธอที่ช่วยทอดคำสาบเธอความเหงาอันยาวนานไม่สิ้นสุดจบลงแล้วกับชีวิตที่ว่างเปล่าอยากมองเธอเหมือนกันความฝันในห่วงเวลาสุดท้ายจนที่จะใกล้ที่ได้รับมาทุกฉันคือตาและมีความกดดันให้ภาพ
ธอคนนั้นก็โดดขึ้นมาไม่ใช่คนรักเคยคุ้นตาเผื่อมันและเกินความจริงที่โหดร้ายต่อกันที่ฉันจะบาดหน้ากับคนคนร้ายไปในพิษตาวิญญาณต้องสอบงดงามอย่างอีกครั้งก่อนยกความร้อยและภาวนาให้พบความรักในสักครั้งความฝันที่ฉันต้องการจะแผ่นสลายหายไปไม่ต้องหยุดลงหายไปหลับไหลไปชั่วนิรันดร์ขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้คุณเอิร์ธ